ลิลลี่ไม่ต้องเลยถ้าวันนี้นะคืนนั้นฉันออกมาเพื่อจะด่าฉันนะฉันด่าคืนจริงๆด้วยนะวันนี้ฉันถูกด่ามามากพอแล้วนะมากพอที่ความเครื่องฉันเนี่ยมันยังพร้อมจะระเบิดบึ้งออกมาแล้วนะพี่งั้นเธอก็รีบตามแม่เขากลับมาสินี่รู้ไหมว่าแม่ของฉันจะเป็นห่วงมากแต่ถ้าเกิดว่าแม่ที่ไม่กลับมานะงานบ้านของฉันกับแม่ต้องมีอันล้มเลิกแน่ๆฉันไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมลินลี่ฉันรักเขามากฉันต้องการให้เขากลับมาฉันรู้ว่าเธอรักเขาถ้าไม่รักเขานะจะไม่ตายคนอื่นขนาดนี้หรอกลินลี่ตุ้ยแต่ช้าเลยฉันจะรีบไปบอกเพื่อนฉันนะให้ตามเขาฉันจะไปด้วยตามใจแต่วันนี้นะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเพราะว่านอนดึกเนี่ยหนูฉันน่ะคือเป็นหลุมเป็นรูเป็นร่องลึกทั้งหมดเข้าใจไหมแค่นี้นะพวกเราคะพ่อแมนน่ะมีเพื่อนอย่างแกที่ตกต่ำคอยดูนะแต่ฉันไม่มั่นใจเลยเขี่ยให้แกไปให้หมดเลยฮะอะไรนะยกเลิกทัวร์ที่บ้าหรือเปล่าฉันจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันจ่ายค่ามัดจำไปแล้วด้วยอ่ะถ้ายกเลิกแบบนี้เนี่ยฉันก็ซีอ่ะดิเออไม่เดี๋ยวนะฮัลโหลเออยังไงนะขอโทษครับผมขอปรับเป็นสิ้นเดือนแล้วกันนะครับครับผมมันจำเป็นจริงๆนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคือว่าบริษัทผมเนี่ยนะครับมันมีบริษัทคู่แข่งยุ่ยเยอะไปหมดเลยนะครับต้องวิ่งไล่หาลูกค้ากันแทบตายอยู่แล้วนะครับผมขอไม่ได้พูดกับแกขอโทษนะครับสิ้นเดือนนะครับครับฮะครับครับผมโอเคนะครับสิ้นเดือนผมเคลียร์แน่นอนครับครับผมครับเอ้ยแกต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวนะฮัลโหลอะไรนะอาสิ้นยกเลิกคุยแล้วเหรอต้องใช้ถุงอาแปะฮะยกเลิกเหมือนกันเหรอจ่ายซื้อไปหมดแล้วนะไม่ได้นะจะแน่กูคราวนี้นี่เคลียร์ให้เรียบร้อยเลยนะทั้งคู่เลยนะเข้ามาคุณงบคะมีคนมาหาค่ะเจ้าหนี้มาหาบอกฉันไม่อยู่สิแหมไม่ใช่เจ้าหนี้หรอกค่ะคุณลิลลี่เฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกเดี๋ยวไล่ออกเลยอุ้ยถึงไล่ก็ไม่ยอมออกหรอกค่ะเงินเดือนที่ค้างอ่ะจ่ายมาก่อนสิคะห้ามไว้ก่อนแล้วกันอยากได้ก็รอเองแล้วกันตอนนี้ไม่มีนี่เอา 10% คืนมาให้ได้ก็ยังดีนะไม่ใช่คุณมีอะไรเนี่ยคุณมีนี่คุณใช่ไหมที่เป็นคนจัดการเรื่องตั๋วไปเวียดนามให้เมืองแมนอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรไอ้สองสามร้อยล้านเป็นคลิปจอยโอเคนะเสร็จครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณก็ไปตามเมืองแมนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยคืออย่างนี้นะครับคุณครับคือคุณเมืองแมนเนี่ยเขาเดินมาแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินผมก็ต้องขายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องไปตามเขากลับมาเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันฉันต้องจ่ายนายด้วยถ้าคุณไม่จ่ายผมก็ไม่ตามให้หรอกสองหมื่นสองหมื่นพอผมกินกาแฟแก้วเดียวก็หมดแล้วอ่ะดีดีนี่นี่นายงบฮะกาแฟอะไรของแกฮะแก้วละสองหมื่นอีหนูสิโธ่นี่ก็กาแฟที่มีอีหนูชงให้ไงนี่ฟังเรื่องนอกๆของนายนะบอกมาดีกว่าว่าจะเอาค่าเสียเวลาเท่าไหร่ทุกคนมีการดาเป็นไปในแมนรวยมากอุ๊ยแต่ขอโทษค่ะห้าหมื่นถูกแล้วนะสมัยนี้ก็ดีนะพวกลูกคนรวยเนี่ยก็พบกันทีห้าหมื่นแสนสองแสนได้เงินไปแล้วเนี่ยทำงานให้ทีนะเจอแมนเมื่อไหร่รีบตามเขากลับมาหรือไม่ก็ให้เขาโทรหาฉันก็ได้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณสวยพรุ่งนี้นี่ผมก็จะหนีผมเองก็จะไปเที่ยวฮานอยอยู่แล้วนะครับที่นู่นเนี่ยเพื่อนผมมากมายเลยผมลงเครื่องปุ๊บเนี่ยที่ค้าจะมีคนที่เขาบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนเอารูปผมก่อนดีกว่ารูปอีก
นี่คุณจะทำอะไรผมจะช่วยครับไม่ต้องเฮืองเฮืองค่ะแม่เราจะพาพ่อหนุ่มคนนี้ไปส่งที่สถานทูตไม่ใช่เหรอรีบพาไปพ่อคนสิผมไม่อยากไปผมอยากอยู่ที่นี่นี่คุณจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณบ้านคุณอ่ะอยู่ประเทศไทยนู่นกลับไปซะเอาไม้ฉันอย่าไล่ผมเลยนะครับผมไม่รู้จักใครเลยบนโลกนี้นอกจากพวกคุณแล้วก็ที่นี่นี่คุณฉันไม่ให้คุณอยู่คุณกลับไปซะผมไม่อยู่ฟรีๆหรอกครับผมจะทำงานทุกอย่างจนกว่าผมจะจำอะไรได้แล้วผมจะไปเองนะผมสัญญานะครับป้าให้ผมอยู่เถอะนะครับอย่าไล่ผมเลยนะฉันเติมข้าวให้มาผมอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มได้ไงทำไมวันนี้กินน้อยอ่ะทุกที่เห็นกินหมดหม้อเลยนะกินนี่ทวนกินถ้วยเดียวก็พอแล้วเรากินเพื่ออยู่นะไม่ใช่ลูกเศรษฐีที่กินทิ้งกินขว้างบากอยู่แล้วได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปเองกินให้มันดีๆหน่อย